ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับเกมโรบ็อกซ์บัค No โรบ็อกซ์วันนี้เราก็จะมารีวิวเรือกันนะครับส่วนเรือก็จะมีเรือทั้งกระจอกทั้งไม่กระจอกทั้งกระจอกอีกทีหนึ่งเรือคันเลขไม่ใช่ผมตั้งให้เป็นเรือคุกนะครับเรือคันเลขเรือโคตรของโคตรกากเดี๋ยวไม่ต้องเสริมไม่นี่ท่านไหนก็ได้นี่วะลบก่อนนะครับ ผมลืมตั้งราคาไปเลยผมขายในราคา24บาทครับเพราะโดยที่รูปทรงน่าจะไม่รอดอยู่แล้วนะคงไม่ผ่านไปด่านสุดท้ายหรอกแต่ถ้าใครอยากเสริมก็เสริมไว้ตรงกลางเพื่อความปลอดภัยส่วนเรือต่อไปคือเรือคุกที่ไม่สามารถเข้าได้ที่วิธีการเข้าก็คือลบนั่นเองแล้วก็เข้าไปดูกัน1 2 3โอ้โหว้าวว้าวว้าวเลยทุกคนว้าวเลยนะเรือคันต่อไปดูจากสภาพน่าจะรอดนะอ่ะเรือคันนี้ไม่มีอะไรมากครับกระโดดขึ้นไปอุ้ยลืมตั้มราคาเลยว่าอุ้ยลืมได้ไงวะขอโทษนะครับคุณผู้ชมเรือคันนี้ผมตั้งราคาในราคา150เพราะโดยที่รูปทรงมันน่าจะไม่ค่อยลอกอยู่แล้วแหละและความสวยผมปรับให้อยู่ที่ละแบบสวยประมาณ 25% น่ะต่อไปก็คือเรือคันต่อไปก็คือเรือวิธีการกีดก็คือแบบนี้แหละแต่แนะนำให้วางมือด้วยแล้วก็แบบนี้เลยอ่ะฮะโอเคอาจจะสั้นไปหน่อยเรารีวิวเรืออันที่4กันเราของเรากันเถอะครับเป็นเรืองงๆครับสำหรับมือใหม่นะครับนี่ไม่งงสำหรับมือใหม่นะครับเราจะขึ้นให้ดูเลยครับนี่ครับเรือนี่ผมขายในราคาอันนี้เรือนี่ผมขายนะคะ5บาทนะครับเพราะรูปทรงที่น่าจะไม่รอดอยู่แล้วแหละนะนะที่นี่อาจจะมีอะไรค่อยทำงั้นเรามารีวิวกันเถอะเรือคันนี้ก็จะทำด้วยแผ่นไม้กับด้านล่างก็ทำด้วยแผ่นไม้เรือคันสองก็ทำด้วยไอ้บนนี้น่าจะทำด้วยพื้นกระเบื้องอันนี้ก็ทำด้วยหินอันนี้ทำด้วยอิฐอ่ะจำได้อันนี้ทำด้วยเสาไม้เหล็กเสาเหล็กอ่ะอันนี้ทำด้วยอันนี้เรือคันนี้ทำด้วยสนิมอันนี้ทำด้วยหินไอ้เสาอันนี้ทำด้วยหินบันไดทำด้วยไม้กระจกทำด้วยกระจกนะกระจกเดี๋ยวมันก็เป็นกระจกอยู่แล้วปะทำด้วยโต๊ะนะแล้วก็เก้าอี้ตัวแล้วก็ไอเขาเรียกว่าอะไรนะไอบล็อกอะไรสักอย่างนี่แหละนะโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะผมอาจจะแบบสร้างคลิปนึงก็ได้เพราะมันสั้นโคตรมาไอคลิปนั้นไงที่ผมเพิ่งถ่ายไปเมื่อวานเนี่ยที่เป็นคลิปคลิปอะไรวะขอโทษนะครับคือคลิปมันแบบคลิปที่แบบ VS กันแพะเปลี่ยนสี VS แพะจรวดสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ไปกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบาย